ตลาดรองเท้ากีฬาทั้งโลกนั้นมีมูลค่ามหาศาลหลายล้านล้านนะครับแล้วก็มีการแข่งขันออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำนวัตกรรมไฮเทคมาใส่ให้ผู้บริโภคได้ว้าวแทบจะตลอดเวลาอาทิตย์ไนกี้ก็ผลิตรุ่นที่มีเชือกผูกเองได้หรือ Adidas ก็ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์3มิติมาผลิตซึ่งเราเคยนำเสนอไปแล้วแบรนด์อย่าง Reebok ก็เช่นเดียวกันนะครับได้ใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ Liquid 3มิติมาขึ้นรูปทรงรองเท้าแล้วใช้ยางสีแดงๆที่ดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์บวกกับการใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างให้แบรนด์มีภาพลักษณ์ที่ดีหัวหน้าทีมพัฒนาในชื่อแผนก Reebok Future เชื่อมั่นนะครับว่าวิธีผลิตแบบเครื่องพิมพ์3มิติแทนแบบแม่พิมพ์ที่ใช้มา30กว่าปีนี่คืออนาคตที่ทุกค่ายรองเท้ากีฬาต้องพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันเพราะสามารถสร้างอิสระในการออกแบบรวมทั้งอินเทอร์เน็ตทำให้การผลิตและจำหน่ายที่สะดวกสำหรับรูปแบบรองเท้าที่ต้องสั่งจองก่อนผลิตเท่านั้นเพื่อให้เข้ากับรูปเท้าของลูกค้าแต่ละคน Reebok มองว่าวิธีนี้นะครับได้ทำให้กลยุทธ์การทำตลาดของแบรนด์เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากที่เคยผลิตแบบแม่พิมพ์เป็นล้านๆคู่ขายในวงกว้างแต่ทำให้สินค้าคงค้างสต็อกซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงครับการใช้เครื่องพิมพ์แม้จะเจาะตลาดกลุ่มเล็กแต่ความที่รองเท้าซึ่งวัดและออกแบบคัสตอมไมซ์ให้พอดีแต่ละรูปเท้าผู้สวมใส่ก็เลยทำให้เข้าถึงผู้ใช้แต่ละคนเฉพาะตัวและยังคุ้มค่ากว่าอีกด้วยแม้ยอดขายจะลดจากหลักแสนเหลือหลักหมื่นคู่ก็ตามทั้งนี้ทีมวิจัยและพัฒนาของ Reebok นะครับก็ได้ใช้หุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ช่วยให้การผลิตส่วนของการทำพื้นลิควิดรวดเร็วยิ่งขึ้นใช้เวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นในแต่ละคู่ซึ่งปัจจุบัน3แบรนด์ดังของโลกทั้ง Adidas Nike และ Under Armourก็มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคนิคเครื่องพิมพ์3มิติทั้งสิ้นละครับสำหรับ Reebok เองนั้นเดิมทีเป็นแบรนด์ของอังกฤษนะครับแต่ว่าแข่งขันกับตลาดไม่ไหวจึงได้ตัดใจขายกิจการให้ Adidas ของเยอรมนีไปเมื่อปี2548ในมูลค่า 1.1 แสนล้านบาทจากนั้น2ปีถัดมาก็ปรับตลาดเจาะกลุ่มฟิตเนสและเป็นพาร์ทเนอร์กับ CrossFit เพื่อไม่ให้แข่งขันกับแบรนด์แม่แต่ทว่าทุกวันนี้นะครับผลประกอบการของ Reebok เองยังเป็นตัวแดงอยู่ความพยายามล่าสุดคือการขยายเปิดโรงงานใหม่ในนครบอสตันแล้วย้ายจากโรงงานเดิมย่านชานเมืองเข้าไปในเมืองเพราะว่ารูปแบบการผลิตที่เปลี่ยนไปนี้ทำให้ไม่ต้องใช้พื้นที่ใหญ่โตเหมือนเมื่อก่อนแถมยังสร้างให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานต้องใช้นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ในแบบสตาร์ทอัพหวังจะชุบชีวิตให้แบรนด์เป็นตัวเลือกต้นๆของผู้บริโภคเหมือนกับที่แจ้งเกิดกับสนีกเกอร์สีขาวล้วนคลาสสิกในอดีตครับรัตภูมิศิริมองโลกมองเรารายงาน